ระดับการบริการลูกค้าในยุคดิจิตอลกับโตโยต้าโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเดินหน้ายกระดับการบริการลูกค้าในยุคดิจิตอลด้วยการเปิดตัวบริการใหม่ที่เน้นการเชื่อมต่อและดูแลลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน T-Connect และโปรแกรมการดูแลลูกค้าหลังการขาย TCFR Plus โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและก็ความมั่นใจในการใช้รถของลูกค้าทั่วประเทศนายสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายสุภชัยสินสุวรรณรักษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และนายรุ่งโรจน์ขันชรีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนที่พร้อมเชื่อมต่อทุกประสบการณ์แบบครบวงจรในยุคดิจิตอลครอบคลุมตลอดการใช้รถของโตโยต้าพร้อมกับแนะนำบริการใหม่ Connect You บริการแจ้งเตือนสิทธิพิเศษให้ลูกค้าเฉพาะบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน T-Connect ก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็คือโตโยต้าเนี่ยอยู่ในเมืองไทยมา60กว่าปีละตั้งแต่ปี2505ว่านะครับซึ่งถือว่าเราอยู่ในเมืองไทยมาเรียกว่าเป็นแบรนด์แรกๆนะครับทำให้เรารู้จักลูกค้าคนไทยเป็นอย่างดีนะครับนอกจากตัวรถใหม่ผลิตภัณฑ์นะครับเราก็พยายามผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากการขายรถแล้วเนี่ยเรื่องของ after sales นะครับเราก็พยายามที่จะวางแผนดูแลลูกค้าให้ดีมาตั้งแต่แรกนี่2505นี่พวกเรายังไม่เกิดเลยนะฮะเอาเป็นว่าอาจจะมีบางคนอยู่ทันยุคแต่ยังไม่ได้ทันช่วงทำงานแน่นอนนะฮะทีนี้การดูแลลูกค้าฮะนี่ฮะพี่สุภกรฮะอยากจะถามต่อว่าการยึดหลักการดูแลลูกค้าเนี่ยมีหลักการหรือปรัชญายังไงบ้างครับก็อย่างที่เห็นในวิทยานะครับหลักการที่เรายึดมาตลอดก็คือ customer first นะครับลูกค้ามาเป็นอันดับแรกเราอยากให้ลูกค้าคนไทยได้ใช้รถมีคุณภาพตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับเวลาซ่อมก็หาอะไหล่ได้ง่ายนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยสบายใจในการใช้รถโตโยต้าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยสมัยแรกๆทุกอย่างเป็นแมนนวลนะครับอยู่บนกระดาษนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นกระดาษเป็นเปเปอร์เบสซะโดยส่วนใหญ่ใช่เลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เรามีดีลเลอร์อยู่ทั่วประเทศก็ทำให้แต่ละดีลเลอร์เนี่ยสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะครับถัดมายุคหนึ่งเริ่มมีโทรศัพท์เริ่มมีคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ใช้โทรศัพท์ในการติดตามลูกค้าในการรู้จักลูกค้ามากยิ่งขึ้นดูแลลูกค้าได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นระบบคอมพิวเตอร์ก็ทำให้เราเก็บข้อมูลลูกค้าได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นแต่มันก็ยังไม่มีลิงเกจกันนะครับลูกค้าแต่ละดีลเลอร์แต่ละศูนย์บริการก็จะยังถูกดูแลแต่ละผู้แทนจำหน่ายคราวนี้พอฟาซิลิตี้มันดีขึ้นอินฟราสตรัคเจอร์มันดีขึ้นเริ่มมีอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับเราก็เริ่มมีเซิร์ฟเวอร์เริ่มมีดาต้าเบสซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเข้าศูนย์บริการที่ไหนทั่วประเทศนะครับข้อมูลเราลิงก์กันหมดเพราะฉะนั้นก็ทุกที่ก็จะดูแลลูกค้าได้หมดสุดยอดก็เราก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตามยุคตามสมัยจุดนี้เนี่ยเรียกว่า CRM ได้แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับวันนี้เราจะยกระดับอีกครั้งหนึ่งครับดิจิตอล CRM เลยเพื่อเข้ากับ T-Connect ด้วยโหนี่น่าสนใจนะโตโยต้าไม่เคยตกเทรนด์นะฮะแล้วก็พัฒนาการดูแลลูกค้าตามยุคสมัยมาโดยตลอดนะครับขอบคุณสำหรับประวัติศาสตร์อย่างย่อนะนี่อันนี้ก็เรียกว่ายิ่งกว่า 8-minute history นะฮะเล่าได้เร็วมากฉะนั้นเนี่ยระยะทางที่ผ่านมาถ้าจะเน้นเรื่องเทคโนโลยีโตโยต้าทำอะไรมาบ้างก็ถ้าอย่างเมื่อกี้ที่คุณหน่วยบอกก็คือเมื่อกี้ผมเล่ามา2ประโยคที่ผ่านมา50ปีแล้วนะครับอันนี้จากปีที่50มาจนถึงปีที่60 10ปีเนี่ยต้องเข้มข้นหน่อยสุดท้ายเนี่ยนะครับช่วง10ถึง12ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่เราทราบทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับแต่ว่า Toyota เนี่ยเราก็ไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนาการดูแลลูกค้าเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเราก็พัฒนามาโดยตลอดถ้าจำกันได้นะครับเราเริ่มจากสมาร์ทจีบุ๊กนะครับตั้งแต่สมัยนั้นเลย Toyota Privilege มี T-Maxมี File My Car นะครับก็พยายามพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดโดยที่ระหว่างทางเนี่ยเราก็รับฟังเสียงของลูกค้าเรื่องของการใช้งานว่ามีความสะดวกสบายมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเราก็อัปเดตเทรนด์ต่างๆไปพร้อมกันซึ่งวันนี้เนี่ยมันมาถึงวันที่ เรียกว่าซูเปอร์แอปเข้ามาทุกเป็นเทรนด์ใช่ทุกเรื่องในแอปเดียวมีทุกฟังก์ชันนะครับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการของเราได้ง่ายนะครับก็เป็นที่มาของการพัฒนาแอปพลิเคชัน T-Connect ที่รวมทุกฟังก์ชันการใช้งานเข้าไว้ในแอปเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีลูกค้าอีก
หลายส่วนอย่างที่เราทราบนะครับโตโยต้าเราลูกค้าเราหลากหลายมากเราก็ยังคงมีการติดตามยังมีการใช้โทรศัพท์ติดตามสื่อสารกับลูกค้าอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นพูดได้ว่าวันนี้เนี่ยทุกแพลตฟอร์มทุกการติดต่อกับลูกค้าเนี่ยเราพยายามจะเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุดคือไม่ได้ทิ้งใครไว้เบื้องหลังยังมีวิธีการแบบเดิมๆกับกลุ่มเดิมๆก็ยังต้องใช้อยู่แต่ยุคนี้ยุคคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมจะเรียกว่ายุคคอลเซ็นเตอร์ก็ไม่ถูกยุคแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต้องใช้คำนี้เพราะว่าคอลเซ็นเตอร์ดีๆก็ยังมีอยู่แต่คอลเซ็นเตอร์ดีๆทำงานยากขึ้นเพราะว่าพอโทรไปบอกจากโตโยต้านะคะบางทีดีไม่ดีไม่รับบางคนอาจจะไม่ไว้ใจเบอร์ที่ไม่เคยเบลหรือแม้แต่การแอบอ้างโตโยต้าเนี่ยจริงๆไม่คือไม่เคยถูกแอบอ้างตามประวัติของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่จะไปจบที่ไปรษณีย์ไทยแต่ที่ถูกแอบอ้างบ่อยมีอะไรมาทำให้ลูกค้าอุ่นใจมากขึ้นกับการโทรศัพท์เข้าไปหาครับอย่างที่คุณหนึ่งบอกเลยนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนกังวลเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างที่บอกนะครับบางทีรับแล้วว่าแปลกๆหรือบางทีไม่รับเบอร์แปลกๆที่โทรเข้ามาใช่เราก็จะทำให้เราเนี่ยขาดการติดต่อลูกค้าขาดการดูแลลูกค้าที่ดีนะครับเราไม่ได้ไม่ทำแต่แค่เขาไม่รับใช่ก็อันนี้เราไม่อยากให้ลูกค้าเสียประโยชน์ทำยังไงเราก็เลยอย่างที่เรียนนะครับเรามี T-Connect ที่เป็นแอปพลิเคชันที่เพิ่มช่องทางการสื่อสารซึ่งวันนี้เนี่ยไอตัว T-Connect หรือ Connected Technology ของเราเนี่ยเรามีอุปกรณ์ Telematics ที่อยู่ในรถของเรามาตั้งแต่ปี2018นะครับ2561นะครับแล้วก็จนถึงปี2563เนี่ยเรามี T-Connect Application ที่เป็น Digital Gateway ในการติดต่อระหว่างเรากับลูกค้าด้วยระบบที่มีมาตรฐานซึ่งในแอปพลิเคชันเนี่ยก็มีฟังก์ชันต่างๆที่มาซัพพอร์ตลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในการใช้รถการดูแลรักษารถยนต์นะครับไปจนถึงไลฟ์สไตล์ของลูกค้าต่างๆนะครับซึ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเรายังมีการบ้านที่ต้องทำต่อมากมายนะครับเพื่อพัฒนาบริการของเราเนี่ยให้ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยบนสิ่งแวดล้อมบนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็วบนความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปทุกวันเนี่ยเราต้องตามให้ทันแล้วก็เปิดตัวเซอร์วิส Loyalty โปรแกรมอย่างเต็มรูปแบบภายใต้ชื่อ TCFR Plus ตอบแทนลูกค้าคนสำคัญที่เข้ารับบริการเช็คระยะกับศูนย์บริการ Toyota อย่างต่อเนื่องรับสิทธิขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด8ปีพร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายที่ครอบคลุมตลอดการใช้งานบริการ Connect You และ T-ConnectConnect You ก็คือบริการแจ้งสิทธิพิเศษเฉพาะบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน T-Connect เช่นข้อมูลการใช้รถเทคนิคการบำรุงรักษาและสิทธิพิเศษต่างๆที่ปรับให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า T-Connect Application ที่รวบรวมบริการหลากหลายไว้ในแอปพลิเคชันเดียวเช่นการเช็คระยะการแจ้งเตือนสถานะรถฟังก์ชัน Find My Car อย่างเช่นว่ารถหายหรือว่ายังไงพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะระบุพิกัดรถได้ส่วน Trip Track ก็คือติดตามรถหายก็จะช่วยประสานงานกับทางตำรวจนะคะที่จะหารถได้นะคะในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีทีเดียวนะคะถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ดีและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะในแอปพลิเคชันนี้บริการสินเชื่อและประกันภัยใหม่ Connect Auto Loan CALสินเชื่อที่ปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมกับลูกค้าที่ต้องการซื้อรถใหม่โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารถกระบะแล้วก็ส่วนประกันภัย Pay How You Drive PHYD เป็นประกันภัยที่ให้ส่วนลดสูงสุด 40% ตามพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีของลูกค้านะคะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถที่จะพบได้ในของ T-Connect ตอนนี้ก็มาดูโปรแกรม TCF Plus กันบ้างนะคะTCF Plus เป็นโปรแกรม Loyalty โปรแกรมนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการเช็คระยะอย่างต่อเนื่องโดยมีระดับสะสมคะแนนเช่น Bronze, Silver, Gold และ Diamond พร้อมสิทธิพิเศษเพิ่มเติมเช่นขยายการรับประกันสูงสุด8ปีหรือ 225,000 กิโลเมตรและสิทธิประโยชน์ส่วนลดในการซ่อมบำรุงคะแนนสะสม The Oneที่ใช้แทนส่วนลดได้และสิทธิพิเศษในการซื้อรถคันถัดไปและนี่ก็คือความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและการบริการของทางโตโยต้าเพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าในยุคดิจิตอลโดยการรวมทุกบริการในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อสร้างความสะดวกสบายและความพึงพอใจสูงสุดตลอดการใช้งานของรถโตโยต้า
ใน Toyota T-Connect และในส่วนที่เพิ่มเติมเพื่อเป็นการบริการที่ครบวงจรก็คือศูนย์บริการ Fit เป็นศูนย์บริการทางเลือกที่รองรับรถทุกยี่ห้อโดยไม่ต้องนัดหมายเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกแล้วก็รวดเร็วและอีกหนึ่งบริการของทาง Toyota ก็คือ Toyota Sure เป็นบริการซื้อขายใช้เป็นบริการซื้อขายรถยนต์ที่ใช้แล้วพร้อมบริการรับประกันและบริการหลังการขาย